กลับมาช่วงนี้ครับก็อยากฟังความคิดเห็นและเหตุผลที่แท้จริงของอาจารย์ไตรรงค์สุวรรณคีรีนะครับประธานที่ปรึกษาพรรครวมไทยสร้างชาติถึงกรณีที่อาจารย์เนี่ยได้เขียนลง Facebook แล้วบอกว่าชีวิตเนี้ยไม่ต้องการตำแหน่งใดๆแล้วไม่สมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของรวมไทยสร้างชาติเหตุผลที่ว่าเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะฮะวันนี้เราอยู่ในสายทางโทรศัพท์นะครับอยู่กับอาจารย์ไตรรงค์สุวรรณคีรีนะครับสวัสดีครับอาจารย์ไตรรงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องถามพี่เลยนะว่าทำไมพี่ถึงไม่ยอมลงทำไมพี่ไม่ยอมลงปาร์ตี้ลิสต์เอาไปแก่แล้วนะแหมพี่คนเราเนี่ยนะมันแก่ได้แค่อายุสมองมันไม่แก่หรอกนะเอาไม่เป็นไรก็ช่วยอยู่ข้างหลังก็ได้แต่ว่าการทำงานทางการเมืองเนี่ยมันหนักนะมันหนักนะมันต้องเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจเหนื่อยทั้งอะไรหลายอย่างถ้ามุ่งมั่นต้องการจะทำงานจริงๆนะค่ะไม่ใช่เข้าไปเพื่อหารับประทานนั่นอีกเรื่องนึงทำงานเพื่อประชาชนจริงๆเนี่ยมันเหนื่อยนะน้องนอกจากพี่ไม่ลงนอกจากพี่ไม่ลงแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ลงด้วยเพราะมันก็ทุกอย่างมันก็ควรจะถึงเวลาแหละนะไม่ว่าจะเป็นนักมวยนักแสดงนักอะไรนะถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องรู้เวลาว่าควรจะเปลี่ยนสายเลือดสนับสนุนให้คนที่อายุน้อยกว่าเราเนี่ยพี่แก่กว่าพี่ตู่ตั้ง10ปีนะครับพี่ตู่ก็ยังแข็งแรงอยู่พี่ก็เป็นได้แค่ก็อยากเป็นแค่ที่ปรึกษาแล้วก็มีเวลาได้ศึกษาด้วยครับนักศึกษาต้องอ่านหนังสือคือคนไม่เคยเป็นนักการเมืองก็ไม่รู้หรอกว่าเวลาเป็นนักการเมืองเนี่ยเวลาเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นตำแหน่งอะไรเนี่ยน้องไม่มีเวลาอ่านหนังสือไม่มีใครมีเวลาอ่านหนังสือนะครับพี่ขาในฐานะเดียวในฐานะเป็นที่ปรึกษามันต้องแบ่งกันค่ะหนังสือมันทำให้เกิดความคิดการศึกษาข้อมูลศึกษาตัวเลขศึกษาหลักการต่างๆเนี่ยมันก็จะได้ความคิดมาเมื่อได้ความคิดที่ถูกต้องมาที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เสนอคนที่มีอำนาจในการนำความคิดนี้ไปบริหารให้เกิดประสิทธิผลขึ้นมานี่แหละครับที่เขาเรียกสมองไม่แก่ถ้าแบ่งงานกันทำอย่างนี้ชาติจะได้ประโยชน์มากกว่าค่ะพี่ขาจุดแข็งของรวมไทยสร้างชาติที่พี่ไปร่วมด้วยเนี่ยคืออะไรคะจุดแข็งก็พรรครวมไทยสร้างชาติเลยครับค่ะก็เมื่อก่อนก็ไม่ได้คิดจะไปนะเมื่อก่อนคิดจะเลือกเล่นการเมืองเลยครับมันไม่ใช่เลือกเล่นการเมืองหมายความว่าไม่คิดจะสังกัดพรรคไหนแล้วไงครับค่ะเราออกจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็คิดว่าจะเคลื่อนไหวทางการเมืองนี่แหละจะเคลื่อนไหวทางการเมืองอาจจะเขียน Facebook อาจจะพบนักการเมืองคนโน้นคนนี้แล้วก็เอาความคิดที่เราศึกษาหาความรู้มาสะสมประสบการณ์มาก็โน้มน้าวจิตใจว่าชาติบ้านเมืองมันน่าจะไปทางทิศไหนนะไอ้ที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันมีตรงไหนบ้างที่ว่ามันจะต้องแก้กันจริงๆครับยกตัวอย่างเช่นการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเงี้ยที่มันมีมากดาดดื่นเหลือเกินเนี่ยเราวางนโยบายสวยให้ตายให้ดีให้ตายนโยบายจะตัดอะไรที่มันมีหนอนบ่อนไส้ชนชัยอยู่ข้างในทั้งในหมู่ข้าราชการชั่วและในหมู่นักการเมืองเลวเนี่ยแผลได้ดีให้ตายมันก็ไม่มีมันก็ไม่เกิดประสิทธิผลมันเกิดนั่นแหละแต่มันควรจะได้มากกว่านั้นเพราะนี่คือเหตุผลว่าทำไมประเทศเราจึงพัฒนาน่าจะพัฒนาได้เร็วกว่านี้แต่พี่ว่ามันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นตัวถ่วงมากๆเลยอย่างเงี้ยมันต้องมีคิดว่าจะพยายามจะพูดกับใครต่อใครอย่างเงี้ยแต่ในสุดก็ท่านนายกก็เห็นพี่ลาออกไปแล้วท่านก็เจอพี่ไปพบ2-2แล้วท่านก็อธิบายฟังข้อปัญหาของชาติที่ท่านเป็นทุกข์อยู่เนี่ยมันเรื่องอะไรบ้างก็อย่าเสียดายว่าพี่ได้สะสมประสบการณ์มาเยอะท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านนั่งดูพี่ตั้งแต่สมัยพี่อายุ37ปีนู่นท่าน27ตอนนั้นค่ะห่างกัน10ปีพี่อยู่กับพลเอกเปรมแล้วตอนนั้นเก่าเก่งการเมืองมากเลยนะท่านชอบกว่านั้นแหละแล้วก็ตอนนี้ได้มีโอกาสมานั่งกัน2-2เนี่ยก็อยากจะเสียดายประสบการณ์ที่พี่มีเนี่ยก็อยากจะให้มาช่วยเป็นที่ปรึกษาท่านหน่อยเลยขออนุญาตถามอาจารย์ไตรรงค์มันก็มีความทุกข์ร่วมกันน่ะอาจารย์ครับอาจารย์ฮะเป็นโอเคเป็นที่ปรึกษาท่านฮัลโหลอาจารย์ครับ
ตำแหน่งที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษาของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเห็นอาจารย์เขียนใน Facebook ว่าไม่ขอรับเงินเดือนเนี่ยคือปกติตำแหน่งเนี้ยหรือตำแหน่งกรรมการพวกเนี้ยเขามีเงินเดือนให้ไหมฮะก็ตำแหน่งที่ปรึกษานายกเงินเดือนก็ร่วมแสนนะจริงๆอ่ะจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่มันไม่ได้สนใจเรื่องเงินเรื่องทองเขาหรอกแต่ว่าพี่ก็ตกลงกับท่านประยุทธ์ว่าถ้าจะตั้งพี่เป็นที่ปรึกษาพี่ขออย่างเดียวคือว่านั่นคืออย่าให้เงินเดือนพี่ทุกวันนี้ไม่รับเงินเดือนกฎหมายพี่เคยเป็นรองนายกเคยเป็นอะไรอยู่สองครั้งอ่ะพี่ก็รู้กฎหมายว่ามันมีบางมาตราที่เราสามารถจะตั้งที่ปรึกษาโดยที่ไม่ต้องให้เงินเดือนเขาก็ได้ซึ่งจริงๆพี่ไม่อยากเบียดเบียนก็มันเบียดเบียนก็ประชาชนน่ะท่านปลายชีวิตก็อยากจะทำอะไรคือให้กับประชาชนก็บ้างให้กับประเทศบ้างไม่ใช่ทำอะไรก็คิดแต่จะเอาเงินของประชาชนตลอดน่ะมันถ้าคนไทยคิดจะทำอะไรโดยคิดได้กับประเทศคิดทำอะไรให้กับประชาชนให้กับประเทศโดยที่ไม่คิดจะเอาผลตอบแทนถ้าทุกคนคิดกันเยอะๆประเทศมันจะดีนะแต่ถ้าทุกคนคิดจะเอาจากประเทศกันทั้งนั้นเลยเนี่ยมีเยอะแยะเลยที่ก่อการเมืองหากินอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็เข้าไปในสภาแล้วก็ไม่ได้ทำงานแล้วไม่คุ้มเงินเดือนหรอกนี่เป็นตัวอย่างนะบางคนเข้าใจว่าอาจารย์ไตรรงค์เนี่ยนั่งที่ปรึกษานายกเนี่ยแล้วได้รับเงินเดือนอยู่ที่จริงหลายคนที่นายกตั้งรุ่นหลังนี้ไม่รับเงินเดือนค่ะไม่ใช่พี่ไตรรงค์คนเดียวเพราะฉะนั้นหลายคนจะเป็นนึกว่าอุ้ยนายกตั้งคนนั้นคนนี้เสียเงินงบประมาณไม่ใช่พี่ขามีเรื่องนึงที่ต้องถามพี่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราตั้งพรรคขึ้นมาเนี่ยเราก็มีวิสัยทัศน์ว่าวันหนึ่งเราจะเป็นสถาบันการเมืองของประชาชนแต่ตอนนี้มีคนกล่าวหาว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะให้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีพี่จะอธิบายข้อนี้ยังไงคะข้อนี้นะพี่ก็ต้องตอบระวังหน่อยเหมือนกันนะต้องตอบระวังหน่อยเหมือนกันว่าเขาตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไอ้นั้นปฏิเสธไม่ได้นะปฏิเสธไม่ได้ว่าเขามีวัตถุประสงค์อย่างนั้นจริงๆนะครับทีนี้สำคัญว่าการวางโครงสร้างภายในของคณะกรรมการบริหารต่อไปนี้นะเขาต้องมองการไกลมีวิชั่นออกไปในอนาคตว่าหลังจากพลเอกประยุทธ์หยุดเล่นการเมืองและพรรคนี่จะอยู่ตรงไหนพรรคจะทำอะไรต่อค่ะถ้าเผื่อเขาคิดอย่างนั้นเขาก็จะต้องเลือกบุคคลบุคลากรต่างๆที่สามารถที่จะแครี่เขาเรียกอะไรที่จะเดินหน้าต่ออย่างยั่งยืนเนี่ยเดินตาไปในอนาคตค่ะโดยการรักษาอุดมการณ์อุดมการณ์ของเขามีอะไรบ้างตอนนี้อุดมการณ์ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะดีนะดูแล้วนะดูคุณพีรพันธ์เป็นตัวอย่างคุณพีรพันธ์เนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตไม่โกงไม่กินระมัดระวังมากในเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยที่จะทำผิดทำนองครองดำเนี่ยถ้าไม่ทำเพราะถ้าคนอย่างท่านก็มันก็ใกล้ๆกับผมมองมันใกล้ๆเหมือนการตัวของพรรคประชาธิปัตย์สมัยปีพ.ศ. 2489อ่ะ ที่มีการก่อตัวขึ้นมาแล้วก็ไปเชิญคุณกวงให้มาเป็นหัวหน้าพรรคนะแล้วก็มีอุดมการณ์อย่างเงี้ยนี่ก็มีอุดมการณ์แล้วก็เกือบเหมือนแหละเกือบเหมือนน่ะเพราะว่าพี่ยังเขียนอุดมการณ์มาให้ท่านนายกรัฐมนตรีดูตอนให้ไปอ่านตอนพบกันใหม่ๆว่าถ้านายกก็พูดถึงว่าจะกล้าไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยพี่ก็เขียนไปดูว่าเนี่ยมันควรจะมีอุดมการณ์อย่างเงี้ยแต่ก็คืออุดมการณ์เขาประชาธิปัตย์เนี่ยมาปรับปรุงตอนนั้นมันล้าสมัยไม่ได้ปรับปรุงค่ะนะปรับปรุงให้มันทันสมัยแล้วก็บอกมันต้องมีอุดมการณ์เนี่ยคืออุดมการณ์คือแนวทางที่ชาติจะเดินทางไปในทางการเมืองในทางเศรษฐกิจในทางสังคมค่ะนี่ในการต่างประเทศอะไรก็รวมอยู่ในเนี้ยทางการศึกษาอะไรทั้งหมดรวมอยู่ในเนี้ยคําถามสุดท้ายพี่อีก100ปีเราตายไปแล้วประเทศน่าจะไปทางเนี้ยเขาก็แค่ท่านดูแล้วก็นั่งอ่านนะ
คำถามสุดท้ายครับพี่มั่นใจแค่ไหนครับว่ารวมไทยสร้างชาติจะได้เป็นแกนนำอย่างไรก็หมายความว่าไม่ทราบว่าท่านเอาไปให้ใครเลยนะตอนเพราะตอนนั้นพี่ยังไม่เข้าพรรครวมไทยสร้างชาติอาจารย์ได้ยินตอนนี้ไหมครับดูว่าท่านจะกล้าไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติในพรรคจะมีแนวนโยบายอย่างนี้รู้สึกท่านจะท่านปีรพันธ์ไปนะท่านจะไม่ปิดฮัลโหลครับอ๋อพี่ก็ปีให้ท่านปีรพันธ์ไปด้วยหนึ่งชุดคำถามสุดท้ายครับพี่ทีนี้มั่นใจแค่ไหนว่ารวมไทยสร้างชาติจะได้เป็นแกนนำรัฐบาลคะนี่มันก็พูดยากมันอยู่ที่คะแนนประชาชนจะให้เท่าไหร่นะค่ะแต่ว่าพี่โพลมันก็มีหลายโพลนะพี่ก็เชื่อทุกโพลเอาแค่นี้แล้วกันนะเชื่อทุกโพลแล้วก็ไม่ก็เชื่อทุกโพลแหละ แต่ว่าดูภาพรวมๆแล้วพี่ว่าก็ได้ไม่เกินที่สามนะครับรวมในทั้งชาติจะได้คะแนนสูงพี่ว่าไม่เกินที่สามค่ะเอาละครับพี่แบบขาววันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากนะครับอาจารย์ไตรรงค์สุวรรณคีรีนะครับประธานที่ปรึกษาพรรครวมไทยสร้างชาติถึงจะไม่ค่อยได้ยินเนาะเทคโนโลยีค่ะเดี๋ยวเราไปสู่เรื่องดีมากกันนะเรื่องดีมากกันต่อนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันช่วงหน้านะฮะเรื่องของโอ้โหอันนี้เป็นมือคนจริงๆอ่ะที่มันไปพ่นวัดพระแก้วนะครับไปพ่นรั้วกำแพงจากซึ่งเรียกกำแพงวังนะคะไม่ใช่กำแพงวัดกำแพงวังนะพระบรมราชวังนะต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยอมไม่ได้แล้วเรามาดูปฏิกิริยากันหน่อยนะครับว่ามันมีนักการเมืองบางคนเนี่ยมันก็ยังเห็นผิดนะเห็นผิดเป็นชอบไม่รู้ว่าเป็นพวกชั่วดีเหมือนกันหรือเปล่าทำไมถึงคิดแบบนี้ต่ำตมได้ตรรกะเขาคิดยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันฮะ